พี่จะเล่นไบบครับคอนคอร์ดพอแท็ก LGBTQ+ ออกจากหน้าร้านค้าสตีมแล้วไหนฮะ w h a t the fuck 1 2่0บ่อ โอ้ m o โม l ช p ี s i t สิทีฟเนี่ยรีวิวเพิ่งออกเมื่อวานเลยคืออันนี้พูดตามตรงนะไม่ไม่เอาเรื่องแบบว่าอเด o l o g y หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าสมมุติว่าให้ผมดูเทเลอร์เนี้ยแล้วถามรีแอคชั่นของผมอะ่ะผมก็คงจะต้องบอกว่ามันเหมือนโอ e วอ a t c อ่ะประเด็นก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าเกมนี้พันสามร้อยอ่ะไปเล่น Overwatch Overwatch เท่าไหร่โอ e ว w a t c h สอง ฟรีคือนึกออกใช่ไหมว่าแบบโหเกมหนึ่งพันสามร้อยกับเกมหนึ่งฟรีมันมันคนละเรื่องกันเลยในขณะที่ O อ e วอ a t อ่ะมันเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแล้วก็มีคนเล่นเยอะอยู่แล้วโอ้ต่ O โอเวอร์วอตโมสติรี e คือคือมันมีคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันเออใครมันจะมากล้าซื้อเล่นอน่ะนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่เกมถูกถูกอะ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวกันหน่อยดีกว่าด้านซ้ายบอกว่า this game is fun เอ,อ้ยเกมนี้สนุกนะด้านขวาบอกว่า unfortunately the game is not fun เอ,อ่อผมไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ว่าเกมมันไม่สนุกเลยอะ <laughs> uh, not compared to other games of its kind กราฟิกก็โอเคนะคือดูดีแหละแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะเออแต่โดยรวมแล้วผมก็ชอบนะ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องโวกตัวเกมก็โอเคคือฟิลดีเลยมีความลื่นไหลอะรู้สึกไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับสำหรับเรื่องแย่ๆในเกมนี้ก็คือเหมือนมันไม่มีการสร้างทีมเวกของเกมเลยไม่มีตัวแท้งไม่มีตัวฮิลก็คือมันไม่มีตำแหน่งอะไรเลยมันก็แค่เหมือนแบบว่าเอาตัวละครมายิงๆกันเฉยๆหรออืม t h e y settings down you didn't have to take time to interact with คือเกมมันค่อนข้างชา้าต้องใช้เวลาทํานู่นทํานี่ character not balance at all ก็คือตัวละครแต่ละตัวไม่มีความสมดุลเลย o oh, grandma with smg has t o land like to c e e p to kill anyone ก็คือมีตัวละครอยู่ตัวนึงเป็นเหมือนอาม่าที่ถือ smg ก็บอกว,ว่าตัวละครตัวนี้นี่คือถือ smg ต้องไปยิง หมดแม็กไปสองแม็กก็ถึงจะฆ่าใครได้เออแล้วก็ถ้ายิงไม่โดนก็ฆ่าใครไม่ได้เลยคือเรียกว่าไม่มีความบาลานเนอะในขณะที่มันจะมีตัวละครบางตัวที่สามารถฆ่าคุณได้ภายในการยิงเพียงแค่2ครั้งเออผมเดาว่าอาจจะเป็นแบบสไนเปอร์หรือช็อตกันอะไรเงี้ยคือเรียกว่าโดยรวมแล้วไม่มีความสมดุลเลยทั้งสิ้นถ้าจะให้พูดกันตามตรงอ่ะผมอยากจะลองเล่นเกมนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำแต่ว่าเกมแม่งพันสามร้อยบาทเลยว่ะ ผมขอกลับไปเล่นเกมเ,เกมฟรีของผมที่แม่งก็เหมือนกับเกมเกมนี้แต่ว่าอย่างน้อยมันยังมีความบาลานซ์มากกว่านี้แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะอ,อทำไมเกมเกมนี้มันถึงพยายามที่จะเป็นเกมที่เน้นเล่นกันเป็นทีมท,ทั้งทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือว่าวิธีการเล่นเกมมันดูเหมือนจะหนักไปทางฝั่ง d e สตินีซะมากกว่านะผมไม่ชอบการ PVP ในเกมเดสตินีเลยแต่ว่าอย่างน้อยๆ ใน Destiny เนี่ยมันก็มีปืนให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากมายแล้วก็ไม่ได้ถูกจำกัดตัวละครในการเล่นแต่ละครั้งด้วยเอาง,ง่ายๆก็คือเอ่อรีวิวตะกี้นะบอกว่าเกมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับคอนคอร์พี่บ่วงก้าววิเชียนเกมที่มียอดผู้เล่นสูงสุด700คนได้อย่างไร <c oughs> คือจริงๆกับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดอยู่แล้วนะนไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ,อเรามาพูดถึงเออเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะ ก็คือเรื่องของกระแสะความโวกนะครับผมคือหลักๆนะตอนนี้ถ้าพูดถึงวงการเกมกับกระแสะความโวกนะครับเราก็จะนึกถึง2เกมนะนะตอนนี้ใช่ไหมหนึ่ก็คือ Concord นะครับสก็คือ black myth w u k o n g ใช่ปะมันชื่อเกมว่า b l Black Myth w u k u คงปะอ่าใช่คือชื่อว่าเกม b l a c k Myth w u k o คงนะครับ คือถ้าจะให้พูดกันตามตรงเนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ผ่านสตรีมทั้งคู่นะครับแล้วผมไม่ชัวร์ว่ามันสามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์มอื่นได้หรือเปล่านะแต่ว่าแน่นอนว่าต่อให้เล่นผ่านแพลตฟอร์มอื่นได้แพลตฟอร์มซีมันก็ยังถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับเรื่องเกมอยู่ดีเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ายอดผู้เล่นสําหรับ2เกมนี้เป็นยังไงบ้าง b Black m กม s w u k ค n g นะครับ จำนวนผู้เล่นตอนนี้2องล้นานคนคะแนน95.87เปอร์เซ็นที่น่าสงสัยคือทำไมราคาเกมในไทย1,800บาทแพงจัดเปิดตัวมาได้แค่4วันเท่านั้นนะ เรียกว่าช่วงพีกนี่คนเล่นสองล้านกว่าคนนะครับผมอืมอันนี้คือ Black Myth w u k คองนะในขณะที่อีกเกมคือ Concord นะครับ Concord ตอนนี้นะครับเออในเกมมีคนเล่นอยู่สามรอยี่สบเอ็ดคนแล้วก็คะแนนอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นตนะครับ คอนคอร์ดนี่เพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาน้องหน่อยนะนะให้ให้เวลาน้องหน่อยตอนนี้มีคนเล่นอยู่สา1รอยสบเอ็ดคนแล้วก็ภายในหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยคนเล่นสูงสุดถึงหกร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะครับซึ่งเอ่อถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะครับคือคอนคอร์ดเนี่ยมันเป็นเกม PVP นะครับมันเป็นเกมสู้กับคนอื่นหมายความว่าอะไรถ้าเกมนั้นคนเล่นน้อยเล่นไม่ได้ อันนี้ผมเคยพูดไปแล้วพวกเกมแนวแนวนี้พวกเกมแนวโมบ้าเกมแนวเอ่อโอเวอร์วอเกมแบบยิงๆิงกันนะ่ะคือมันต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยประมาณสักห้าพันคนถึงจะเริ่มเล่นได้ห้าพันนี่ถือว่าต่ำมากนะถึงจะแบบพอไปวัดไปวาได้เพราะคุณอย่าลืมว่าห้องหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้คนสิบคนแล้วผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยฟีมือไม่เท่ากัน ประเทศที่ประเทศ้องก็ช่วยกันหน่อยดีพวกไทยกัวก้มหน้าก้มตาทำงานมาซื้อเกมวัวได้แล้ว The fuck คือคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนน่ะมันฝีมือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยเกมนึงแม่งเล่นแค่สิบคนเพราะฉะนั้นน่ะผู้เล่นแม่งห้าร้อยคนพันคนก็เล่นได้แล้วก็สร้างห้องเล่นกันรัวๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกันแหละ ผู้เล่นแต่ละคนฝีมือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะการที่จะมีผู้เล่นในทุกระดับฝีมือเล่นเพื่อสร้างห้องได้ทําให้แบบว่าแมทช์มันบาลาน่ะมันต้องมีคนเล่นอย่างน้อยห้0 0ัคนขึ้นไปครับแล้ว5,000คนที่ถือว่าต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเปิดมาตอนเนี้ย ไอ้สามร้อยกว่าคนที่อยู่ในเกมนะตอนเนี้ยมันไม่ได้เล่นนะครับมันหาห้องไม่ได้หรือถ้าหาห้องอะ่ะมันก็เจอห้องที่ไม่บาลานซ์ก็คือคุณจะไปเจอคนที่แม่งเล่นเก่งไปเลยกับคนที่เล่นไม่เป็นนะแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เล่นไม่เป็นคนที่โดนแบบฆ่าตายรัวๆสู้ใครไม่ได้ก็จะเลิกเล่นไปโดยปริยายครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของเกม PVP เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยังไม่นับว่าราคาหนึ่งพันสารอยบาทอันนี้ยังไม่นับว่าเกมราคาหนึ่งพันสามรอยบาทนะถ้าสมมุติว่าอยากจะนี่ เห็นไหมฮะราคาในไทยอยากจะมีผู้เล่นใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผู้เล่นใหม่ต้องจ่ายเงินเข้ามา1,300บาทคุณคิดว่ามังจะเอ่อเป็นยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้นะซึ่งคือทำไมถึงต้องเป็น2เกมนี้เวลาพูดถึงกระแสโวกเพราะว่าอะไรคุณจะเห็นได้ว่าเออโดยเฉพาะว่าถ้าคุณติดตามแบบ Twitter หรือว่าข่าวข่าววงการเกมในต่างประเทศอะนะ คุณจะเห็นได้ว่ามันมีความพยายามที่จะดิสเครดิตเกมเกมนี้นะครับก่อนที่ตัวเกมจะถูกปล่อยออกมานะจากหลายหลายแหล่งนะครับผมในขณะที่ทางฝั่งของคอนคอร์ดเนี่ยก็เราไปหาข้อมูลกันเอาดูได้นะครับในอินเทอร์เนต็ตนะมีเยอะเลยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันคออ่อนข้างใส่ความโวกเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้า เอาข่าวล่าสุดเลยก็คือก่อนหน้านี้ครับในสตรีมครับคุณมาดูแท็กของเกมคอน c o r d ดอะแท็กมันอยู่ตรงไหนวะนี่แท็กมันอยู่ตรงนี้มันจะมีแท็กคำว่า l g b t q ด้วยหนึ่งพันสามร้อยบาทเอามาโดเนทช่อง Big กบ n งยังคุ้มกว่าอีกครับ The <laughs> fuck คือคือมันจะมีแท็ก มันจะมีแท็ก LGBTQ+ ด้วยครับก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เอาออกไปแล้วทำไมถึงเอาออกผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงถูกเอาออกนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือคือผมก็ไม่ได้อยากจะพูดแค่ถึงความโวกในวงการเกมอย่างเดียวผม,มอยากจะพูดถึงความโวกในสื่อบันเทิงอื่นๆด้วย นะครับคือคือวงการเกมเนี่ยมันก็ถือเป็นสื่อบันเทิงสื่อหนึ่งใช่ไหมถ้านะถามว่ามันมีสื่อบันเทิงอะไรอีกบ้างหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของภาพยนตร์ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของออนวนิยายนะที่ถูกนํามาแปลงเป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งเออก็ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะได้เห็นเอฟเฟกกันชัดเจนแล้ว คนน่าจะได้เห็นผลกระทบของความโวกันชัดเจนและในเชิงของธุรกิจอันนี้ผมไม่พูดถึงในเชิงอื่นนะอันนี้พูดถึงในเชิงของธุรกิจพูดถึงในเชิงของเม็ดเงินพูดถึงในเชิงของตัวเลขคือพอมันเป็นตัวเลขเนี่ยคุณไม่สามารถเอาความรู้สึกมาใช้ได้แล้วตัวเลขมันไม่โกหกครับตัวเลขมันไม่โกหกว่ามันกําไรหรือมันขาดทุนมันมากหรือมันน้อยยังไงเนี่ยหนึ่งก็น้อยกว่าสองสองก็น้อยกว่าสาม คุณไม่สามารถมาบอกได้ว่าแบบเฮ้ยจากความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า2มันน่าจะมากกว่า3นะให้คุณไปพูดแบบนี้เนี่ยคนสมองดีที่ไหนก็ไม่มีใครฟังนึกออกใช่ไหมฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าอันนี้มันก็เออคือเรียกว่าเรื่องราวมันก็ผ่านมานานจนจนมันมาถึงจุดนี้แล้วนะถามว่านะตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปอะ มันก็จะทำให้เราได้เข้าใจว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งนะการที่สถานการณ์มาัมาถึงจุดเนี้ยมันเป็นเครื่องยืยนยันอย่างหนึ่งว่าไอที่คนมันออกเสียงสนับสนุนความโว้ก,กันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมนเป็นแค่คนส่วนน้อยครับมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่ครับ ที่เราคิดคิดกันว่าแบบเฮ้ยมันเสียงพวกนี้มันเป็นเสียงสุดของคนส่วนน้อยแต่ว่ามันเป็นคนส่วนน้อยที่แบบตะโกนโวยวยโวยวายให้เสียงมันดังขึ้นมาหรือเปล่าวะแล้วคนส่วนใหญ่จริงๆก็ไม่ได้มีความคิดเห็นแบบนี้หรือเปล่าวะคือคือเราก็อาจจะไม่ได้ชัวร์ก่อนหน้านี้เราก็แค่แบบตั้งสมมติฐานว่ามันจริงไม่จริงแต่ว่าณตอนเนี้ยผมคิดว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่จะสนับสนุนความคิดเหล่านี้ชัดเจนแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นความคิดมันเป็นแนวความคิดของคนไม่กี่เปอร์เซนต์เพียงแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยชอบตะโกนเสียงดังในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความคิดแนวแนวเนี้ยเขาไม่ได้สนใจพอเขาไม่ได้สนใจเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้คิดจะออกเสียงนึกออกใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็น บทเรียนของธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยนะหรือใครที่อยากจะทําธุรกิจอะว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราเราเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่พูดที่เป็นกระแสบนอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือมันจะเป็นกระแสหลักนึกออกใช่ไหมฮะผมว่าอันนี้มันเป็นบทเรียนของคนทําธุรกิจได้เป็นอย่างดี คือบางทีเนี่ยคนทาธุรกิจเนี่ยเห็นกระแสบนโลกออนไลน์กระแสบนอินเทอร์เน็ตนิดๆิด,นดนนหน่อยหน่อยก็คิดว่าแบบเฮ้ยความเป็นจริงคนแม่งแบบเปลี่ยนความคิดไปแล้วคนแม่งมีความคิดเป็นแบบนี้แล้วกูต้องแบบจับทางอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ว่าอย่างที่เห็นผลที่ออกมามันไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยน้อยก็ในเรื่องของอความโวกเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่ควรจะเรียนรู้ไว้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณไม่ควรจะยัดเยียดอะไรใส่เข้าไปในสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงอะ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับมันมีเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสร้างอะไรขึ้นมาก็ตามที่มันไม่บันเทิงด้วยสาเหตุด้วยเหตุผลเพราะว่าคุณพยายามจะยัดอะไรเข้าไปที่มันไม่ได้เป็นเนอสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาต้องการ มันก็ไม่ใช่สื่อบันเทิงไงครับมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วในเมื่อคุณทําธุรกิจสื่อบันเทิงแต่คุณดันสร้างสื่อที่มันไม่บันเทิงที่มันไม่ตอบโจทย์สาหรับคนส่วนใหญ่ขึ้นมามันก็เหมือนเออมันก็เหมือนคุณไปเปิดร้านขายเนื้อหมูในโดงมุสลิมอครับเออคือคือธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ทําคุณต้องศึกษาตลาดนึกออกใช่ไหมฮะคุณจะขายของเนี่ย คุณไม่สนสี่สนแปดคุณไม่สนเลยว่าแบบคนรอบๆคุณเขาจะอยากจะซื้ออะไรเขาอยากจะเสพอะไรคุณสนแค่ว่าคุณอยากจะขายอะไรมันไม่ได้ครับมันคือธุรกิจมันคือความต้องการซื้อกับความต้องการขายมันมันต้องตรงกันครับดีมา์กกับซัพพลายอะนะซึ่งเออถ้าจะให้พูดกันตามตรงเลยเนี่ยผมเรียนบริหารธุรกิจมาผมบอกเลยว่าไอ้ไอดีมาร์กกับซัพพลายเนี่ยแม่งเป็นแบบ ความรู้พื้นฐานน่ะเขาสอนกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนน่ะคุณหรือต่อให้ต่อให้ไม่เคยเรียนน่ะผมราว่าเรื่องดีมานก,กับซับไเนี่ยมันก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วปะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมธุรกิจใหญ่ๆในโลกไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์หรืออะผมก็ไม่รู้ใครแม่งเออออกเงินลงทุนให้สร้างเกมเกมนี้นะครับเนี่ย f i r e w a l วอล์กสตเนี่ยไม่รู้ว่าแหล่งเงินในการแบบว่าพัฒนาเกมเกมนี้เนี่ยมาจากไหนนะผมไม่เข้าใจว่าแบบเขาเขาไม่เข้าใจธุรกิจพื้นฐานได้ไงวะดีมากกับซัพพลายอะนึกออกใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าแปลกใจคนระับในขณะที่ b l a c k Myth w u k คองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจไง ว่าในเกมมันจะต้องมีโควตาอะไรที่มันจะต้องถึงที่ความโวกความโวกมันคือการใส่โควตาใช่ไหมมันต้องมีความ diversify ต้องมีความหลากหลายต้องมีตัวละครทุกเพศต้องมีตัวละครทุกเผ่าพันธ์อะไรก็ว่าไปกูไม่สนใจกูอยากกระทําเกมของกูให้มันสนุกเน้นอันนี้คือเราจะทําเกมเราก็เน้นมาคุยกันว่าเกมมันสนุกหรือมันไม่สนุกเพราะอะไร เกมเพลย์อันไหนที่มันสนุกเกมเพลย์อันไหนที่มันไม่สนุกอะไรที่มันไม่สนุกก็ไม่ต้องใส่เข้าไปอะไรที่มันสนุกก็ใส่เข้าไปแล้วเกิดขึ้นมาเป็นเกมที่โฟกัสกับเกมเพลย์ก็คือสื่อบันเทิงแล้วมันก็ขายได้ของตัวมันเองนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมอันนี้นี่ถือว่าให้มันเป็นบทเรียนสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจนะครับ ผมคิดว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่แบบว่าต้องกับเรื่องโวกอย่างเดียวแต่ตอนนี้โวกเมรกาเครมลิงเป็นเกมโวกแทนแล้วนะใช่เหรอวูคองถ้าไม่ติดว่า APS ดอบบังชาก็ถือว่าออกมาตรงปกเลยนะ e f i n คคำว่าโวกในแบบของพี่หน่อยครับอันตรงๆถ้าจะให้ผมออธิบายความหมายของคำว่าโวกผมเองก็คงไม่ทราบนะครับ เราลองมาถามพรี g o เกิลกันเลยดีกว่า What is the meaning of woke? Google บอกว่า woke ก็แปลว่าตื่นแล้วถ้าสมมติว่าเติมเขาว่า culture เข้าไปอะไรคือ woke culture? อ woke is an adjective derive from African American Vernacular English <Huh? S 1> a อเ e คืออะไรนี้ Originally meaning a l e r t n e s s to racial prejudice คำนี้อ่านว่า prejudice หรือ prejudice and discrimination Beginning in the 2010s it came to be used as slang for broader awareness of social inequalities such as racial injustice, sexism and denial of LGBT rights ก็คือเขาบอกว่าในตอนแรกอ่ะมาเป็นคำที่ถูกเอ่อแปลงมาจากภาษาของฝั่งแอฟริกันอเมริกันเหรอก็คือคนผิวดำในอเมริกาเหรอไอคำนี้คืออะไรเนี่ย Vernacular English เ คำว่าวูนคูล่านี่แปลว่าอะไรเนี่ยภาษาที่ใช้ในประจาําวันภาษาที่เป็นภาษาพูดอ๋อก็คือไม่ใช่ภาษาทางการเป็นภาษาถิ่นประมาณนี้เหรอก็คือเป็นภาษาที่เอ่อคนดาในอเมริกาเขาชอบใช้กันเหรอซึ่งในตอนแรกเนี่ยความหมายของคําเนี่ยมันหมายถึงการตื่นรู้แหละคือตื่นรู้ถึงเอ่อความไม่เท่าเทียมของเอ่อแต่ละชาติพันธุ์ในสังคม นะครับรวมไปถึง discrimination หรือว่าการแบ่งแยกชนชั้นของคนผิวสีของคนผิวขาวอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอ,เ,อ,อเริ่มต้นประมาณปี2010ก็คือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มถูกนำมาใช้เป็น,นสแสลงในการพูดถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมในหลายๆด้านไม่ใช่แค่ในเรื่องของออผิวสีเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทังเพศ ในเรื่องของอการที่สังคมไม่ยอมรับสิทธิของออ LGBT นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความหมายของวอกจากในอ google เลยนะสรุปก็คือเป็นการตื่นรู้ถึงอความไม่เท่าเทียมในสังคมมาแหละไ,ไอ้ตื่นรู้เนี่ยผมว่าไม่แปลกอะไรเรื่องของความไม่เท่าเทียมของแต่ละคนมันก็มีกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วผมว่า การที่เราตื่นรู้เนี่ยเราที่เราเข้าใจในธรรมชาติความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันมันไม่แปลกครับแต่ผมว่ามันอยู่ตรงที่เราพยายามที่จะทำอะไรกับมันมากกว่าอันเนี้ยที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับสวัสดีครับผมขอบนในไลฟ์พี่นะถ้าผมหางานประจำที่เหมาะกับผมได้ภายในเดือนกันยานี้ ผมมาทำการแจกกิฟต์หิบกิฟต์ซับเป็นจำนวนเงิน2500บาทจากเงินเดือนแรกที่ได้น,นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสำหรับหนึ่งรอเม็ดด้วยครับแต่ว่าเออก่อนอื่นเลยคือผมขอให้คุณชื่ออะไรนะครับชื่อเต็มคุณยามยากใช่ไหมเออขอให้คุณยามยากประสบความสำเร็จนะครับขอให้หางานได้ไวๆนะครับแต่ว่าเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยผมอยากจะขอให้เออคุณ เอาให้คุณแม่แล้วกันเนาะนะครับไม่ไม่ต้องมากิฟต์ซัพก็ได้ครับถือว่าถือว่าแค่100โดนี้ผมก็ซาบซึ้งในน้ําใจแล้วครับนะฮะให้คุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้นะครับหรือว่าใครที่เออเลี้ยงคุณยามยากมามนะครับผมผมีนในที่นะถ้าผมหางานประจําที่เหมาะก,กับผมได้ภายในเดือนกันยานี้ผมจะทําการแจก50กิฟต <c oughs> ์ซัพเป็นเงินร้อยบาทจากเงินเดือนแรกที่ได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะผมไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกว่าผมรู้ว่าการที่ผมพูดแบบนี้ผมจะแบบดูเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นๆแล้วผมก็จะได้ได้โดมากกว่านั้นแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องของเกมเตียวี่เนี่ยสาธุครับ <laughs> อ,อ่าเรากลับเข้ามาเรื่องโวกันต่อนะครับ ตก,กี้เราพูดถึงนแล้วคือตะก,กี้เนี่ยที่ผมบอกว่าคือคือการที่เราตระหนักรู้ถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอ่ะผมมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปัญหาปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้แก้โดยง่ายนึกออกใช่ไหมแล้วก็มันไม่ใช่ปัญหาที่มันมีแค่มิติเดียวคือปัญหาของความไม่เท่าเทียมอะ่ะมันไม่ได้มีมิติเดียวว่าแบบเฮ้ยมึงไม่เท่ากันเนรอก็ทําให้เท่ากันดิ มันมนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเว้ยเรื่องของการทําให้คนมันเท่าเทียมอย่างปัญหาเรื่องคนผิวดํากับปัญหาเรื่องการถูกกดขี่นะครับในในสังคมอเมริกาเนี่ยผมก็ไปติดตามมาค่อนข้างเยอะนะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ย คยผมผมเคยไปดูดีเบตนะระหว่างแบบว่าคนผิวขาวกับคนผิวดําที่มีการมาเปิดเวทีพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติกันนะครับก็มีคําถามหนึ่งที่นะ่าสนใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือทําไมคนผิวดําถึงเออ่มีอัตราในการติดคุกมากกว่า คนผิวขาวหรือ,อเชื้อชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียนะครับที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าชาวอเมริกาใต้นะครับที่มาจากฝั่งเม็กซิโกอะไรก็ว่าไปแล้วก็เขาก็มีการพูดถึงค่าสถิติกันด้วยนะค่าสถิติเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคนที่ฆ่าคนผิวดำมากที่สุดในอเมริกาคือคนผิวดำด้วยกันเอง ขอบคุณคุณจูกูใหญ่เก้าเก้าเก้าด้วยครับขอบคุณสำหรับพิซซ่าหน้าแฮมเห็ดเดือที่สี่ด้วยครับผมจบกันเมนูที่ลงไว้ไม่ใช่เมนูแมนยูที่ลงไว้เออเกิดอะไรขึ้นเลยครับแมนยูทำได้ไม่ตามเป้าหรอฮะอ่านั่นแหละครับคือคือเขาบอกว่าคนผิวดำเนี่ยเสียชีวิตจากเอ่อการเวลเลนซ์หรือว่าความรุนแรงโดยการใช้ปืนเป็นอันดับ ต้นๆเลยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ไม่ได้มาจากเชื้อชาติอื่นนะครับก็มาจากน้ำมือของคนผิวดำนี่แหละหรือม,มีมีพูดถึงเรื่องของเอ่อการที่คนผิวดำในอเมริกาเนี่ยมีอัตราสูงที่สุดสำหรับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเขาก็เลยหยิบยกว่าสองเรื่องเนี้ปัญหามันมาจากการถูกกดขี่จากสังคมการถูกเหยียด เชื้อชาติจริงๆหรือว่ามันมาจากปัญหาของวัฒนธรรมของคนผิวดำนึกออกใช่ไหมฮะผมก็อันนี้มันผมพูดถึงปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคือผมก็คงจะไม่สามารถตัดสินได้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาผมก็ไม่รู้หรอกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงแล้วก็คคุณอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ใหญ่มันถูกแบ่งออกเป็นรัฐ เยอะมากๆนะครับถ้าผมจะให้ผิดมัน51ลัตใช่ปะแล้วแต่ละลัดก็กเนื้อที่ค่อนข้างเยอะจํานวนคนก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมก็เลยไม่รู้แหละว่ามันยังไงนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็พอมีการหยิบยกสถิติกันขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเออถ้าเป็นในไทยก็คงจะเป็นเรื่องของโรงเรียนช่างอ่ะทำไม ทำไมเด็กช่างใช้ความรุนแรงเยอะกว่าเด็กรุ่นราวข่าวเดียวกันมันเป็นเรื่องของวัฒน,นธรรมหรือเปล่านึกออกใช่ไหมซึ่งอ่ะถ้าเป็นในไทยถ้าเป็นเรื่องของโรงเรียนแนวแบบเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็คงจะพูดได้เต็มปากว่ามันคือวัฒนธรรมมันคือการส่งต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นมันคือระบบโซตัสที่มันยังคงอยู่แล้วมันก็ฝังลากลึกใช่ไหมฮะมัน มันต้องมาหาทางแก้ไขในจุดนี้ไงมันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ย <_' S 1> เราจะทําให้เด็กช่างกับเด็กมหาลาัยทั่วไปมีความเท่าเทียมกันมันไม่เม็กเซนท์ะที่คุณจะพูดแบบเนี้ยนึกออกใช่ไหมถ้าจะพูดกันถึงแบบเรื่องของความเท่าเทียมแต่ว่ามันต้องไปดูไงว่าอะไรมันเป็นลากที่มันถูกฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมนี้แล้วเราต้องไปแก้ไขตรงนั้นเราต้องไปจี้จุดตรงนั้น ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอ,อมันน่าสนใจนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อสำหรับวอล์เคานเตอร์นะครับพอในปัจจุบันเนี่ยคือคนก็เริ่มยี้นะครับอันนี้คนคือฝั่งของแบบประชาชนทั่วไปในขณะที่ธุรกิจเนี่ยตัวเลขมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วหมายความว่านอกจากฝั่งสังคมจะยี้แล้วฝั่งธุรกิจก็ยี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่ ความตั้งใจแรกคืออยากให้คนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมคนแม่งยิ่งปฏิเสธความคิดนี้คนแม่งยิ่งปฏิเสธความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยมึงจะอะไรนักหนากับความเท่าเทียมผมว่าเนี่ยมันกลายเป็นแบบเจตนาดีแต่ว่าการกระทำเนี่ยไม่ถูกต้องมันเลยกลายไปว่ามันได้รับผลเสียซะมากกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ผมก็อย่างที่บอกมันก็คือเป็นการตั้งคำถามนะผมเองก็ไม่ใช่แบบเอ่อคนที่มีความรู้มีความสามารถเยอะแยะอะไรผมก็ผมก็สงสัยนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเราก็ทำคนอย่างเราเอะ่ะก็ทำได้แค่เราก็ตามดูสถานการณ์กันต่อไปครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนในอนาคตอะนะฮะอืม